นายวุฒิชัยวิสารคุณาครับเป็นหัวหน้าโครงการหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะเป็นการรวมเทคโนโลยีของบรรดาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับร่วมกับเทคโนโลยีของแชทบอทเข้ามาเพื่อใช้ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานอย่างเป็นธรรมชาตินะครับในส่วนของที่เป็นการเคลื่อนที่เราก็รวมเอาเทคโนโลยีของโมบายโรบอทร่วมกับเทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์ AI เข้ามาทำให้หุ่นยนต์สามารถที่จะทำการเคลื่อนที่นำทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือว่าใช้ในการเดินตามบุคคลที่เราต้องการที่จะให้เดินตามได้นะครับเราต้องการที่จะสร้างต้นแบบของหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะขึ้นมาครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศไทยนอกจากการสร้างเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะบ่มเพาะบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับให้มีองค์ความรู้มากขึ้นในประเทศไทยนะครับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่เราได้จากโครงการนี้ไปสู่ภาคเอกชนเพื่อที่ว่าจะได้กระจายเทคโนโลยีหรือว่าความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อได้นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าในงานบริการต่างๆได้เช่นในโรงพยาบาลหรือธนาคารหรือการให้อินฟอร์เมชันต่างๆกับผู้ใช้งานนะครับอย่างเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยหุ่นยนต์เซอร์วิสสามารถที่จะใช้ในการรับส่งของก็ได้หรือว่าใช้ในการตอบคำถามให้กับผู้ใช้งานต่างๆได้นะครับคือหุ่นยนต์เซอร์วิสของเราเนี่ยฐานล่างของมันจะเป็นหุ่นยนต์ AGV ตัวฐาน AGV สามารถที่จะถูกใช้ประยุกต์ในการส่งของในโรงงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระจายเทคโนโลยีไปสู่ภาคต่างๆของประเทศไทยได้ครับผมนรวินหนังสือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบส่วนหลังบ้านของหุ่นยนต์โซฟาหุ่นยนต์โซฟานั้นมี AI ทั้งหมด3ส่วน1ส่วนของการนำทาง2คือส่วนของการติดตามเดินทางผู้คนหรือเรียกอีกอย่างว่า Follow Me 3คือในส่วนของการยืนยันใบหน้าของผู้ป่วยอย่างแรกหุ่นยนต์จะต้องทำการเก็บแผนที่ซึ่งต้องเดินไปรอบๆสนามที่เราจะทำการเก็บแผนที่เมื่อทำการเก็บแผนที่เสร็จแล้วเราจะทำการมาร์คจุดกำหนดไว้ว่าหุ่นยนต์นั้นควรที่จะไปยังจุดสำคัญอย่างเช่นจุดรับอาหารหรือว่าจุดจอดของหุ่นยนต์หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนโหมดของหุ่นยนต์ให้อยู่ในโหมดของการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติซึ่งเส้นทางนั้นจะถูกสร้างอีกทีจากแผนที่ที่เราได้ทำการเก็บเอาไว้ตอนแรกหุ่นยนต์ก็จะสามารถที่จะเดินตามที่เส้นทางได้กำหนดเอาไว้ส่วนที่2คือส่วนของ Follow Me หรือหุ่นยนต์เดินตามหุ่นยนต์จะรู้ได้ไงว่าสิ่งของนี้เป็นผู้คนออบเจกต์นี้เป็นคนหรือไม่ซึ่งเราจะใช้ AI ที่สามารถตรวจดีเทคคนได้เมื่อเราใช้ AI ตัวนี้ในการตรวจจับผู้คนได้แล้วหุ่นยนต์ก็จะทำการหันหน้าเข้าไปยังตำแหน่งเป้าหมายแล้วก็เคลื่อนที่ตามผู้คนนั้นไปส่วนสุดท้ายก็คือการตรวจจับใบหน้าของผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการยืนยันใบหน้าเทียบกับเตียงที่ผู้ป่วยได้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Journey KM UTP Service Robot นะคะค่ะทีมโปรเจกต์ของเรานะคะก็คือจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่ม Electronic System Programmer แล้วก็ Robot Stacker ค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของทีมโปรเจกต์ของพวกเรานะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นหุ่นยนต์ Service Robot ของ Fibo มาบ้างแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นโอมนะโมโซปาค่ะและหุ่นยนต์เจอร์นี่เนี่ยก็คล้ายกันนะคะแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เซอร์วิสโรบอทค่ะที่จะเอาไว้ต้อนรับผู้ที่จะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยค่ะโดยมีคอนเซปต์เริ่มต้นค่ะก็คือตัวเล็กน่ารักค่ะที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายค่ะโดยเป้าหมายของเจอร์นี่หรือว่าความสามารถของเจอร์นี่นะคะก็คือ 1. สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้ใช้งานค่ะเมื่อมีการถามตอบนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะเจอร์นี่เจอร์นี่ก็สามารถตอบกับผู้ใช้งานได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนะคะก็อาจจะถามว่าวันนี้มีการประชุมที่ไหนยังไงอย่างเช่นวันนี้มี Fibo Open House ใช่ไหมคะจะต้องไปที่ตึกไหนค่ะเจอร์นี่ก็จะตอบว่ามี Fibo Open House ที่ตึก Fibo ค่ะ2นะคะสามารถทำให้ผู้ใช้งานนะคะเข้าไปอยู่ในมุมมองของ Journey แล้วก็สามารถควบคุม Journey หรือว่าเดินพาไปชมสิ่งต่างๆที่น่าสนใจนะคะได้ค่ะ3ค่ะก็คือ Journey ยังสามารถสร้างความบันเทิงนะคะให้กับผู้พบเห็นค่ะอย่างเช่นร้องเพลง Happy Birthday หรือว่าเปิดเพลงให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะสร้างความบันเทิงใจค่ะ4ค่ะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พบเห็นได้นะคะก็คือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยก็อาจจะอยากเข้ามาเรียนบางวดมากขึ้นนะคะเมื่อเห็นคุณเจนี่ค่ะค่ะโดยที่องค์ประกอบสำคัญนะคะที่จะทำให้เจนี่สามารถทำตามเป้าหมายได้นะคะก็คืออย่างแรก
แมคานิกค่ะก็คือจะต้องมีโครงสร้างนะคะที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้มีล้อมีเอวมีคอที่สามารถหมุนได้ค่ะก็คือจะอยู่ในส่วนของโครงสร้างหรือว่าแมคานิกนะคะส่วนต่อไปก็คือโคเวอร์ดีไซน์ค่ะที่เห็นเจอร์นี่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักค่ะก็คือจะออกแบบด้วยโคเวอร์ดีไซน์นะคะให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าถึงง่ายมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใช้งานมากขึ้นค่ะแล้วก็3ค่ะล้อซิสเต็มค่ะล้อซิสเต็มเนี่ยค่ะคือจะไว้เนวิเกตหุ่นยนต์แล้วก็สามารถควบคุมท่าทางต่างๆของเจอร์นี่ทำให้เจอร์นี่เคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังค่ะก็จะเป็นในส่วนของลอสนะคะแล้วก็ส่วนที่4ค่ะก็คือส่วนของ Android นะคะ Android เนี่ยค่ะก็คือจะใช้ในการคอมมูนิเคตกันระหว่างเว็บคอนฟิกนะคะกับลอสค่ะแล้วก็ทำหน้าที่อินเทอร์แอคกับยูเซอร์ค่ะก็คือเมื่อเห็นหน้าตาน่ารักน่ารักของเจอร์นี่แบบนี้นะคะก็คือมาจาก Android นี่แหละค่ะและอย่างที่6ค่ะเว็บคอนฟิกค่ะก็คืออันนี้ค่ะใช้ทำให้แอดมินแล้วก็หุ่นเนี่ยค่ะสามารถสื่อสารกันได้โดยที่แอดมินอ่ะสามารถเข้าไปแก้ไขในเว็บคอนฟิกได้ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนแรกที่จะมาลงรายละเอียดกันนะคะก็คือในส่วนของแมคานิกค่ะอย่างแรกค่ะก็คือจะมีการคำนวณต่างๆค่ะเช่นคำนวณทอร์คของมอเตอร์คำนวณกระแสไฟฟ้าค่ะเพื่อที่จะสร้างหุ่นตัวนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นก็จะเป็นการลงคอนเซปต์ดีไซน์ค่ะก็คือเราจะวางล้อตรงไหนเอวตรงไหนมีขนาดเท่าไหร่ค่ะโดยที่เริ่มจากหุ่น 2D นะคะ 2D เนี่ยก็จะออกแบบมาก่อนว่าหุ่นนะคะจะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ลงคอนเซปต์ว่าถ้าจะสามารถทำหุ่นให้มีรูปร่างหน้าตาแบบ 2D ดีไซน์เนี่ยเราจะต้องวางหุ่นลักษณะยังไงคะวางล้อตรงไหนติดตั้งเอวตรงไหนคอตรงไหนติดตั้งหนวดที่ตรงไหนค่ะแล้วเมื่อเราได้คอนเซปต์ดีไซน์แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาลงดีเทลดีไซน์ค่ะว่าเราจะใช้การยึดติดกันยังไงคะใช้สกรูขนาดเท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นการลงรายละเอียดหุ่นนะคะแล้วเราก็จะได้ 3D CAD ออกมาค่ะแล้วก็การเลือกแมทีเรียลนะคะก็คือโครงสร้างทั้งหมดส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คือจะมีการเลือกแมทีเรียลที่เหมาะสมที่จะทำให้หุ่นยนต์มีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีขนาดเล็กค่ะเมื่อเราได้คอนเซปต์ดีไซน์ได้ดีเทลดีไซน์แล้วเราก็มีการขึ้นชิ้นงานใช่ไหมคะเมื่อเราขึ้นชิ้นงานเนี่ยในการสั่งทำชิ้นงานต่างๆเราก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาเมื่อเรานำมา assembly อย่างเงี้ยค่ะ 2D ที่เราสั่งไปอ่ะเวลาเราได้ชิ้นงานออกมาจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดที่เราต้องการเราก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะอาจจะต้องลงไปช็อปเพื่อกึงหรือว่าเพื่อทำชิ้นงานให้สามารถ assembly กันได้ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของคอนเซปต์ดีไซน์ที่ได้ลงรายละเอียดนะคะก็คือจาก 2D ใช่ไหมคะเราก็จะมีล้อมีเอวมีคอมีหนวดมีแขนค่ะแล้วก็ลงรายละเอียดวางส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ตามแบบของ 2D นะคะก็คือจะมีโรบอทเบสแล้วก็ส่วนของเอวมีส่วนของหัวแล้วก็มีส่วนของหนวดค่ะค่ะแล้วก็การเลือกแมททีเรียลของเรานะคะหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยของเจอร์นี่นะคะโครงสร้างภายในก็คือจะใช้อลูมิเนียม6061สเตลเลสสตีล304แล้วก็ใช้ PC ค่ะอันนี้จะใช้การขึ้นรูปโดย 3D Print นะคะก็คือการเลือกใช้วัสดุของเราเนี่ยอลูมิเนียมค่ะเราจะเลือกใช้เป็นโครงสร้างหลักของหุ่นยนต์เจอร์นี่ค่ะเนื่องจากมีความแข็งแรงแต่ว่ามีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็จะใช้เป็นโครงสร้างค่ะส่วน Stainless Steel 304นะคะแล้วก็จะใช้เป็นในส่วนของการส่งกำลังเพราะว่ามีความแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมนะคะแล้วก็สามารถทนต่อแรงบิดได้บ่อยๆค่ะในส่วนของ PC นะคะที่ขึ้นรูปโดย 3D Print ค่ะก็จะใช้ในส่วนที่แบบไม่ได้รับแรงเยอะอย่างเช่นหนวดแล้วก็สามารถทำให้ดูมีความสวยงามเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วต่อไปจะเป็นส่วนของโคเวอร์นะคะครับสวัสดีครับผมนรกรนะครับก็ผมเป็นคนที่รับผิดชอบส่วนของโคเวอร์ดีไซน์ทั้งหมดนะครับสำหรับตัวหุ่นเจอร์นี่นะครับอันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการเรียกว่าพัฒนาตัวโคเวอร์นะครับสำหรับหุ่นยนต์นะครับสำหรับหุ่นตัวนี้นะครับเราสิ่งที่จะดีไซน์โคเวอร์ต้องการนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องการตัวแคดนะครับด้านขวามือของสไลด์นะครับตัวแคดนะครับที่เป็นโครงสร้างภายในของหุ่นนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับสำคัญที่สุดก็คือตัวคอนเซปต์ดีไซน์นะครับที่ทีมคอนเซปต์นะครับออกแบบมานะครับซึ่งเป็น 2D คอนเซปต์ดีไซน์นะครับโดยที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นฟอนท็อปนะครับแล้วก็ไซด์วิวนะครับของหุ่นยนต์นะครับหลังจากนั้นครับหลังจากได้ทั้งสองอย่างนี้มาครับเราจะเริ่มดูนะครับว่าตัวหุ่นยนต์นะครับต้องการฟังก์ชันอะไรนะครับ
นอกเหนือจากที่อยู่บนตัวโครงสร้างนะครับที่ได้ออกแบบมาอย่างเช่นหุ่นตัวนี้ครับต้องการตัว Neural Skin นะครับซึ่งจะต้องอยู่บนหมวกของมันนะครับต้องมีการติดกล้องนะครับที่อยู่บนหมวกเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยครับไม่ได้นะครับไม่ได้อยู่บนตัวโครงสร้างที่ได้ออกแบบมานะครับแล้วก็ตัวจอเช่นกันนะครับต้องอยู่บนตัว cover นะครับหลังจากนั้นเราจะมาเช็คนะครับเรื่องของการเกิด collision นะครับเกิดการเขาเรียกว่าการชนกันของพาร์ทนะครับซึ่งทำไมถึงต้องเช็คตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างหุ่นยนต์ที่เราออกแบบนะครับมันต้องมีการเคลื่อนที่ถูกไหมครับต้องมีการหมุนต้องมีการเดินนะครับตัวแขนที่ต้องออกแบบมันเนี่ยก็ต้องมีการขยับเขยื้อนในท่าทางที่เรียกว่าต้องการนะครับก็เราก็จะเช็คในส่วนนี้ว่าตรงไหนจะเกิดcollisionยังไงนะครับบ้างแล้วเราจะเลี่ยงมันยังไงได้บ้างนะครับครับหลังจากเราได้ข้อมูลทั้ง2 อย่างนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่นะครับผมรู้แล้วเนี่ยว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีดีไซน์แบบนี้นะครับต้องการอุปกรณ์แบบนี้อยู่บนหุ่นนะครับมี requirement เรื่องความสวยงามเป็นหลักเลยนะครับสิ่งที่ผมต้องการเลยเนี่ยหลังจากอันนี้ก็คือนะครับการคัดลายนะครับผมเรียกว่าคัดลายเพราะว่าอันนี้เราจะเป็นการเริ่มแบ่งพาร์ทแล้วว่าเอ๊ะเราจะประกอบหุ่นยังไงนะครับเราจะแบ่งชิ้นงานออกมาเนี่ยเราจะโปรดักชันมันออกมาเราจะผลิตมันออกมายังไงนะครับก็เราก็เริ่มแบ่งพาร์ทคัดลายกันโดยที่การประกอบหลักๆของหุ่นยนต์ตัวเนี้ยครับมีใช้อุปกรณ์แค่3 อย่างนะครับคือแม่เหล็กนะครับแล้วก็พวกเกียวปล่อยนะครับแล้วก็นัตแล้วก็สกรูที่เป็นเกียวมินธรรมดาทั่วไปนะครับโดยที่ถ้าจากในรูปเนี่ยครับผมจะแบ่งโดยใช้เส้นตัดธรรมดาเลยนะครับโดยระบุไปแล้วนะครับว่าสีแดงเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยครับเป็นการประกอบนะครับโดยใช้นัตสกรูนะครับเกียวมินทั่วไปนะครับซึ่งไอตัวพวกนี้ผมจะเน้นไปทางพาร์ทที่ต้องมีการขยับเขยื้อนนะครับอาจจะต้องการความแข็งแรงเพราะต้องนะครับพยุงตัวโครงสร้างของมันเนี่ยด้วยโคเวอร์เลยนะครับไม่ได้เกิดจากสตรัคเจอร์ที่เป็นเมทัลนะครับแล้วก็พวกอูสกรูนะครับพวกเกียวปล่อยเนี่ยเอาไปยึดพวกพาร์ทที่ยึดโดยที่ไม่ได้ต้องรับแรงอะไรต่อเนื่องครับคือยึดอยู่แล้วก็ยึดอยู่เลยอย่างเช่นจอนะครับแล้วก็ตัวโคเวอร์บอดี้เกือบทั้งหมดนะครับก็ยึดด้วยแม่เหล็กนะครับซึ่งแม่เหล็กก็แล้วแต่ขนาดกันไปนะครับผมใช้เส้นสีดำและเส้นสีน้ำเงินนะครับครับหลังจากออกแบบตัวคัดลายอะไรเรียบร้อยนะครับเรารู้แล้วว่าจะต้องตัดพาร์ทยังไงนะครับเราก็จะเริ่มออกแบบเป็น 3D ดีไซน์โดยที่ 3D ดีไซน์เนี่ยเริ่มแรกเลยเราตั้งแคนวาสคล้ายๆการออกแบบรถยนต์เลยนะครับออกแบบรถยนต์ก็ต้องมีฟอนต์วิวไซด์วิวนะครับท็อปวิวคล้ายๆกันเลยครับออกแบบขึ้นมานะครับปั้นโมเดลขึ้นมานะครับโดยอันนี้ผมใช้โปรแกรม Fusion นะครับในการทำนะครับพอปั้นออกมาแล้วจริงๆเนี่ยตอนแรกจะได้เป็นเรียกเป็น solid body ก้อนเดียวเลยนะครับจากนั้นมาได้เป็น solid body ก้อนเดียวมาแล้วเราค่อยๆเริ่มตัดแบ่งพาร์ทแต่ละพาร์ทนะครับโดยที่ในรูปที่ผมมาแสดงให้เห็นนะครับจะเป็นพาร์ทที่ผมได้ตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วก็ทำการลงสีเพื่อเตรียมเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอได้ออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นรูปเรนเดอร์ลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะได้หุ่นออกมานะครับใกล้เคียงนะครับกับตัวคอนเซ็ปต์ที่เราออกแบบไว้นะครับโดยที่การที่เราออกแบบโคเวอร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงเพิ่มเติมเนี่ยคือการประกอบนะครับการเกิดการชนนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ในการผลิตนะครับทั้งหมดนี้จะต้องคำนึงถึงในขั้นตอนของการออกแบบทั้งหมดนะครับตอนต่อไปคือโปรดักชันนะครับโปรดักชันเนี่ยแมทเทียลหลักๆแล้วที่เลือกใช้เลยง่ายที่สุดในการพิมพ์เนี่ยนะครับก็คือ PLA นะครับเพราะเราเลือกเนี่ยใช้ 3D print เพราะว่าอย่างแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าผลิตง่ายนะครับในสำหรับยุคนี้นะครับเครื่องพิมพ์มีขายทั่วไปนะครับแล้วก็PLA เนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่าปริ้นง่ายที่สุดนะครับเกิดเฟลเลอร์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทำ post processing นะครับการขัดการเคลือบหรือว่าการลงสีอะไรเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นข้อครหาแต่ว่าในการออกแบบเราก็ได้มีถ้าจากรูปเราจะเห็นว่าเรามีการเพิ่มริบเพิ่มอะไรเพิ่มสันเนี่ยเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับจากที่เคยทำมาเนี่ยตัว PLA เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ตัว PLA ก็ถือว่าราคาถูกด้วยนะครับเพราะนอกจากวัสดุราคาจะถูกที่สุดแล้วก็เกิดเฟลเลอร์น้อยด้วยก็เลยทำให้ราคาต้นทุนของการพิมพ์อ่ะใน1ตัวเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าน่าจะต่ำที่สุดแล้วครับหลังจากเราพิมพ์เสร็จนะครับประกอบเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปทำการ processing ก็คือการเขาเรียกว่าเก็บผิวทำสีนะครับทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็
ไม่มีอะไรครับเราได้พาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำการประกอบนะครับในขั้นตอนการประกอบนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าการประกอบก็เรียกว่าเกิดปัญหาเยอะเหมือนกันปัญหาที่จะมาแชร์กันนะครับก็อย่างเช่นสายไฟนะครับหรือว่าพาร์ทบางพาร์ทที่อาจจะไม่อยู่บนเขาเรียกว่าแคดตั้งแต่แรกนะครับแล้วมาเพิ่มเติมภายหลังเนี้ยคือมันก็จะมีหลายอย่างนะเข้ามาเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับโดยที่ในขั้นตอนการประกอบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเรียกว่ายากที่สุดเพราะนอกจากว่าเราจะประกอบเนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมากๆนะครับด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นตัวแรกหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาที่ปกตินะครับที่จะเกิดขึ้นก็หลังจากประกอบแล้วนะครับก็จะอาจจะได้เป็นหุ่นนะครับน่ารักแบบลูกขวามือนะครับของผมนะครับก็สำหรับส่วนของ cover ของผมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วส่วนถัดไปนี้เป็นส่วนของตัว navigation หรือว่าส่วนของ loss นะครับตัวส่วนของ navigation นี้จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนครับคือส่วนของ LiDAR ที่ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ส่วนของมอเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น actuator และส่วนของ controller ที่ใช้ Intel NUC เป็นตัวประมวลผลครับผมซึ่งตัวหุ่นยนต์ Journey นั้นเราจะมีระบบการทำงานอยู่2รูปแบบคือ1ในโหมดของการทำแผนที่ซึ่งก็คือ mapping 2คือโหมดในการ navigation หรือการเดินทางซึ่งในรูปแบบของการทำแผนที่นั้นก็เราจะมี input อยู่2อย่างหลักๆก็คือ1คือข้อมูลของ LiDAR ซึ่ง LiDAR นั้นจะมีข้อมูลที่ประกอบไปด้วยระยะทางของปลายทางระยะทางที่เซ็นเซอร์ตรวจรับรอบๆหุ่นยนต์และอีกครั้งคือมีตัว encoder ที่ทำการประมวล date reckoning ซึ่งในการประมวลผลตำแหน่งเบื้องต้นของหุ่นยนต์พอเอามารวมกันปุ๊บเราก็จะมาเอามาเข้าตัวอัลกอริทึมที่ทำหน้าที่แมปปิ้งจริงๆแล้วตัวแมปปิ้งนั้นอาจจะมีอัลกอริทึมที่ใช้เพียงแค่ LiDAR เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์เราจึงใช้ทั้ง2อย่างการบังคับของหุ่นยนต์ในโหมดแมปปิ้งนั้นเราจะใช้จอยสติ๊กหรือคีย์บอร์ดเพื่อทำการควบคุมมอเตอร์ครับสำหรับส่วนของการเนวิเกชันนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลในชุดเดียวกันที่คล้ายๆกันแต่ว่าในเราจะเพิ่มเติมในส่วนของ navigation ขึ้นมาซึ่ง navigation นั้นเราจะมี input ก็คือ go ที่เราจะได้รับมาจาก Android ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนถัดไปครับผมซึ่ง go นั้นจะพอเข้าตัว navigation algorithm นั้นเราจะทำการคำนวณค่าความเร็วของหุ่นยนต์และทำการคำนวณความเร็วของล้อซ้ายและล้อขวาตามลำดับครับสำหรับเซนเซอร์อื่นนั้นอาจจะสามารถที่จะนำมารวมได้แต่ว่าเพื่อความง่ายผมขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานของระบบการนำทางซึ่งโดยเบื้องต้นเราจะมีตัววางแผนก็คือ path planner แล้วก็มีตัวเดินตามเส้นก็คือ path tracker ตัว path tracker นั้นเราก็จะรับค่าความเร็วแล้วก็แล้วเรายังมีตัวเซนเซอร์เพื่อที่จะเอามาเป็นสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะให้ตัว path planner และ path tracker นั้นได้คำนวณโดยเบื้องต้นในตอนแรกตัว path planner นั้นก็คือจะทำหน้าที่สร้างแผนขึ้นมาเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์นั้นเดินตามได้และพอหลังจากที่ตัวสร้างแผนนั้นสร้างแผนที่จะเดินทางเสร็จแล้วก็จะนำไปเข้าตัว path tracker ซึ่ง path tracker ก็จะทำการประมวลผลแบบ real time เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์นั้นวิ่งเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้สำหรับในส่วนของตัว navigation call นี้จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเลยโดยเราจะมีตัวที่เรียกว่า move base นี้เป็นตัว action server เป็นตัวไว้คำนวณในเรื่องของตัว state ของระบบ navigation ให้กับหุ่นยนต์ซึ่งเราจะทำหน้าที่เพียงแค่เขียน plug in สำหรับตัววางแผนเส้นทางของหุ่นยนต์หรือว่าจะเขียน plug in สำหรับในการเดินทางของหุ่นยนต์ครับผมหรือว่าเราอาจจะสามารถที่จะใช้ไลบรารีของคนอื่นได้ซึ่งก็แล้วแต่เราครับผมก็อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนของ navigation นะครับใน loss environment เราก็จริงๆแล้วมีแพ็กเกจที่มากกว่านั้นอีกเยอะคำว่า loss คืออะไร loss คือระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบ open source ที่ประกอบไปด้วยไลบรารีหลายๆอย่างซึ่งพัฒนาในตอนปี2007ที่ lab ใน Stanford แล้วตอนนี้ตั้งแต่ปี2013นี่ก็ได้ถูกจัดการโดยมูลนิธิ Open Source Robotics ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยระบบในหลายๆอย่างอย่างเช่นการ
ทำฮาร์ดแวร์แอบสแตรคชันก็คือในเรื่องของการทำให้ฮาร์ดแวร์นั้นอยู่ในรูปของนามธรรมซึ่งถ้าอย่างเช่นเราอยากจะควบคุมตำแหน่งเราก็ควบคุมมันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ดในส่วนของการสื่อสารเป็นต้น Low Level Device Control ก็คืออย่างเช่นเราอยากจะควบคุมเราสามารถที่จะควบคุมตัวอุปกรณ์ที่เป็น Raw Hardware ได้โดยทำให้ฮาร์ดแวร์ในเลเวลต่ำอย่างเช่นระบบ Embedded System คุยกับ Raw ได้เราสามารถทำได้โดยใช้ Raw Serialแล้วก็ยังมี loss controller ที่สามารถที่จะควบคุมตัว hardware interface ได้โดยอาจเราอาจจะใช้ตัว algorithm ที่เป็นพื้นฐานที่สามารถใช้ร่วมกับคนอื่นๆร่วมกันได้อย่างเช่นตัวในการทำการควบคุมรถในรูปแบบ differential drive หรือ Ackerman steering ยังรวมถึงการ loss นั้นยังสามารถที่จะทำ message passing ได้ก็คือส่งข้อความหนึ่งจากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่งโดยใช้หลักการของ topic ก็จะคล้ายๆกับ MQTT ครับและมี package management โดยการใช้ catkin เป็นต้นตัวฟีเจอร์ของ loss นั้นก็จะประกอบไปด้วย package หลายๆอันซึ่งก็จะมี algorithm อย่างเช่นแบบ slam path planning แล้วก็ vision แล้วก็เรื่องของการทำแข่งกลก็ถ้าถามว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน loss ได้ยังไงก็ตามเว็บไซต์นี้ครับผมภาษาที่ใช้ในการเขียน loss ก็มี C++ Python เรายังมีระบบของ TurtleBot 3ซึ่งเป็น standard loss platform ที่เอาไว้ใช้งานสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นใช้งาน loss เนี่ยเราก็จะมี Gazebo ก็เป็นตัว simulation ไว้เล่นได้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะโหลดใช้งานฟรีได้ตามเว็บไซต์ที่เรากำหนดสำหรับส่วนของ navigation ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของ Android นะคะ Android ของ Journey เนี่ยค่ะก็จะทำหน้าที่เป็นส่วนกลางที่จะcommunicate กันระหว่างเว็บ config แล้วก็ตัว loss ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแอดมินนะคะต้องการที่จะแก้ไขหน้าหุ่นยนต์นะคะก็คือจะสามารถแก้ไขได้ผ่านทางเว็บคอนฟิกจากนั้นตัวเว็บคอนฟิกจะส่งข้อมูลส่งมายัง Android ในกรณีเดียวกันก็คือแอดมินต้องการที่จะขยับหุ่นนาวิเกตหุ่นก็สามารถทำได้จากเว็บคอนฟิกเลยค่ะจากนั้นเว็บคอนฟิกจะส่งตำแหน่งให้กับ Android เพื่อให้ Android นำไปสั่ง loss อีกทีนึงเมื่อตัว loss ได้รับคำสั่งแล้วก็จะเดินไปยังตำแหน่งนั้นแล้วก็จะส่งคอมพีทกลับมาหา Android เพื่อส่งบอกเว็บคอนฟิกอีกทีหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวการในการคอมมูนิเคตกันทั้งในเรื่องของการแสดงข้อมูลแล้วก็การนาวิเกตค่ะแล้วตัว Android ก็ยังมีการอินเทอร์แอคกับ user นะคะเช่นการที่เราจะคลิกปุ่มเพื่อแสดงผลในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของหน้า Android บนหุ่นนะคะก็จะมีทั้งหน้า Map แล้วก็เป็นหน้าเมนูแล้วก็เป็นหน้าตาของ Journey ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาในการนาวิเกตของ Android นะคะก็คือการนาวิเกตเนี่ยสามารถสั่งผ่านทางเว็บคอนฟิกแล้วก็สั่งผ่าน Journey ได้เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บคอนฟิกนะคะซึ่งก็จะมีการพัฒนาต่อเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นการที่ user จะแอดมินสามารถสั่งหุ่นผ่านทางเว็บคอนฟิกให้ไปยังตำแหน่งจุดต่างๆค่ะโดยตัวฟีเจอร์นะคะทั้งหมดของ Journey อะค่ะที่ Android จะทำการสั่งคำสั่งนะคะก็จะมีฟีเจอร์แรกก็จะเป็นการร้องเพลงค่ะก็โดยการแบบว่าให้เขาเปิดเสียงเพลงหรือว่าให้แอดมินที่เป็นคนควบคุมหุ่นเนี่ยสามารถเลือกเพลงที่จะใส่มาใน Android ได้ก็จะมีการคอมมูนิเคชันก็คือ conversation ค่ะก็คือสามารถ user สามารถคุยโต้ตอบกับหุ่นยนต์ได้โดยตัวนี้เราจะใช้text to speech กับ speech to text ค่ะแล้วก็ตัว Journey สามารถเปลี่ยนภาษาได้ค่ะตอนนี้ก็ที่มีสามารถเปลี่ยนภาษาได้5ภาษาค่ะแล้วก็ Journey สามารถบอกทางไปยังตึกต่างๆได้เช่นเราต้องการที่จะถามว่าจากตึกฟิโบไปอธิการไปยังไง Journey ก็จะสามารถแสดงผาดว่าเราควรจะไปเส้นทางไหนโดยที่มีผาดให้เลือกค่ะว่าจะผ่านทางตึกไหนบ้างจะนี่สามารถนาวิเกตตัวเองไปยังจุดต่างๆที่กำหนดได้ซึ่งการกำหนดจุดเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มจุดหรือว่าลบจุดได้ผ่านทางเว็บคอนฟิกค่ะเจอร์นี่สามารถออโต้ชาร์จได้ก็คือเมื่อแบตเขาเหลือน้อยเราสามารถตั้งให้เขากลับไปชาร์จตัวเองได้เจอร์นี่สามารถเต้นได้ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดท่าทางเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เลือกว่าจะให้เขาเต้นท่าอะไรแล้วก็เจอร์นี่เขาจะสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างเช่นต้องการที่จะแสดงข้อมูลของวิดีโอของมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถ
แก้ไขผ่านทางหน้าเว็บคอนฟิกเพื่อให้ user สามารถมากดดูวิดีโอใน Journey ได้ค่ะ Journey จะมีฟีเจอร์วิดีโอคอลค่ะอันนี้เป็นสำหรับการที่ว่าเราจะเอา Journey ไปไว้ในอีเวนต์นึงเพื่อให้คนเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นค่ะสามารถวิดีโอคอลมาดูแผนผังบูธหรือว่างานต่างๆได้ค่ะแล้วตัว Journey Swift Robot ตัวนี้ก็ทำเพื่อรองรับ Custom Template ค่ะในกรณีที่เราต้องการinput ข้อมูลไปในที่ journey แบบหลายๆเทมเพลตเงี้ยค่ะแล้วก็จะสามารถ custom template ออกมาได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการแสดงเดโมของตัว Android ให้ดูนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเดโมตัว Android บน journey ให้ดูนะครับครับมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกนะครับฟีเจอร์แรกคือฟีเจอร์สำหรับในการใช้สอบถามเส้นทางภายในมหาลัยนะครับก็วิธีใช้ก็คือเราก็จะเลือกจุดเริ่มต้นครับแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นตึกอธิการแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตึกฟีโบครับจากนั้นก็กดไฟล์ครับก็จะขึ้นผ่านมาให้ครับก็เราก็สามารถเลือกผ่านได้นะครับว่าเราจะต้องการที่จะไปผ่านไหนอย่างเช่นอันนี้ผ่านแรกผ่านที่1ก็จะเป็นตึก N2 ตึก N3 ตึก N7 แล้วก็ตึก N9 นะครับครับฟีเจอร์ถัดมานะครับก็คือฟีเจอร์แผนผังงานนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี้ยถ้าในอีเวนต์จริงๆอ่ะเราสามารถเลือกจุดแล้วก็สั่งให้หุ่นนำพาเราไปยังจุดต่างๆภายในงานได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะไปตึกจุดเทส3อย่างเงี้ยแล้วก็เลือกจุดเทส3แล้วก็กด go ครับหุ่นก็จะพาเราไปยังจุดเทส3นะครับซึ่งหากเรากด stop ระหว่างที่หุ่นกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยหุ่นก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับครับถัดมาครับก็คือฟีเจอร์ที่สั่งให้ Journey ร้องเพลงได้นะครับก็คือการสั่งให้ Journey ร้องเพลงได้เนี่ยสามารถสั่งได้2ทางนะครับก็โดยใช้คำสั่งเสียงก็ได้ครับโดยใช้คำว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยหรือว่าจะกดปุ่มจากหน้าจอก็ได้นะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you ประมาณนี้นะครับครับฟีเจอร์ถัดมานะครับก็คือผมจะพูดถึงฟีเจอร์ที่ไว้สำหรับ custom template นะครับฟีเจอร์เนี้ยแอดมินจะเป็นคนใช้นะครับสมมุติว่าเราต้องแอดมินอ่ะจะสามารถ custom template ได้ในเว็บ config นะครับก็คือแอดมินก็จะเข้าเว็บ config ไปแล้วก็เลือกเทมเพลตว่าเขาจะใช้เทมเพลตอะไรแล้วก็ใส่ข้อมูลตามเทมเพลตนั้นนะครับแล้วก็ในหน้าแสดงผลนะก็จะโชว์เทมเพลตที่แอดมินเป็นคนคอนฟิกมานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์บางเทมเพลตที่ผมลองคอนฟิกไว้แล้วนะครับอย่างเช่นหน้าผลงานอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลต image slide นะครับเป็นคร่าวๆครับ image slide เทมเพลต image slide ครับถัดมาครับคือหน้าฟีเจอร์ครับอันนี้เป็นเทมเพลตของ image ธรรมดานะครับครับถัดมาคือหน้าติดต่อนะครับก็จะเป็นเทมเพลตช้อยนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มช้อยได้สูงสุดถึง4ช้อยนะครับแล้วก็ในหน้าช้อยเนี่ยเราสามารถลิงก์ไปยังหน้าเทมเพลตอื่นๆได้นะครับอย่างเช่น Facebook ก็จะลิงก์ไปหน้าเทมเพลต image ธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเทมเพลตทั้งหมดแอดมินสามารถเพิ่มกี่หน้าก็ได้นะครับในเว็บคอนฟิกของเราครับอันนี้เป็นฟีเจอร์คร่าวๆ ของตัว Journey นะครับขอจบการเดโมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงตอบคำถามนะคะครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยค่ะอ๋อครับผมสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์นนะครับเป็นวิศวกรของ Fibo ค่ะค่ะตอนนี้หุ่น Journey อะค่ะมีการพัฒนามาบ้างแล้วเนาะแล้วจะมีแผนทำฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะฟีเจอร์ที่ตอนนี้มีแผนที่กำลังจะ implement ต่อนะครับก็คือฟีเจอร์วิดีโอคอลครับก็คือ user สามารถ call มาหาหุ่น Journey ได้ครับแล้วก็ให้หุ่น Journey เนี่ยพาทัวร์ภายในงานได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีฟีเจอร์เกมครับก็คือเราอยากให้มีฟีเจอร์ที่user สามารถเล่นเกมกับหุ่นได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีฟีเจอร์อีกอันนึงที่ยังไม่ได้ทำครับก็คือฟีเจอร์ที่ทำให้หุ่นสั่งให้หุ่นยนต์เต้นครับประมาณนี้ครับคร่าวๆที่แผนไว้ค่ะในการทำหุ่นยนต์เจอร์นี่เนี่ยค่ะคิดว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดบ้างคะอันนี้คือผมทำในส่วนของ Android นะครับถ้าในส่วนของ Android ก็ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมอ๋อก็คือของผมมาทำในส่วนของ Android ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องเหมือนกับเชื่อมกับ
ทีมอื่นๆหลายๆทีมอย่างเช่นทีมแมคานิกทีมเว็บคอนฟิกทีมลอสอะไรประมาณนี้ครับซึ่งบางทีก็เวลาไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับก็เกิดอาจจะเกิดการสื่อสารผิดพลาดอะไรบ้างประมาณนี้ครับโอเคค่ะแล้วเทมเพลตที่ไว้สำหรับคัสตอมหน้าหุ่นนะคะมีอะไรบ้างคะอ๋อเทมเพลตตอนนี้ที่มีนะครับก็คือมี image เทมเพลตที่ไว้สำหรับแสดงผล image นะครับก็จะมี image slice image expand แล้วก็ image ธรรมดาครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับการโชว์รูปแบบการโชว์ image เฉยๆแต่ว่าจะมีลักษณะการจัดวางรูปที่แตกต่างกันไปครับแล้วก็มีเทมเพลตวิดีโอครับแล้วก็เทมเพลต choice ประมาณนี้ครับตอนนี้ทำหุ่นเจอร์นี่ไปกี่ตัวแล้วหรอคะเบื้องต้นสำหรับในโปรเจกต์นี้นะครับก็มีตอนนี้มีตัวเดียวครับแต่ถ้าพูดถึงในเซอร์วิสโรบอทเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ในของตัวเจอร์นี่เนี่ยมีความยืดหยุ่นก็เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเซอร์วิสโรบอทตัวอื่นๆได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเซอร์วิสโรบอทตัวอื่นเข้ามาที่อาจจะมีฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกับเจอร์นี่แต่อาจจะมีแบบฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตาม requirement ของลูกค้าครับอยากสอบถามเรื่องในส่วนของฮาร์ดแวร์ค่ะในส่วนของตัวหุ่นเนี่ยคิดว่าในหุ่นนะคะคิดว่าถ้าเกิดจะทำหุ่นแบบ service robot เนี่ยเซนเซอร์อะไรที่คิดว่าต้องมีแล้วก็จำเป็นมากเลยค่ะครับผมสำหรับส่วนของเซนเซอร์ครับคือตัวเซนเซอร์ไรด้าเนี่ยครับก็เราจะใช้องค์ประกอบอยู่ใน2 ส่วนคือ1สำหรับในการ localize ของหุ่นยนต์ localize คือการหาพิกัดตัวเองของหุ่นยนต์2คือการหาว่ามันมีสิ่งกีดขวางที่เพิ่มเติมจากแผนที่หรือว่าสิ่งกีดขวางมันมีขึ้นมาอยู่หรือเปล่าซึ่งการ localize เนี่ยจะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยรู้ว่าตำแหน่งตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นตัวไกด์ไลน์เป็น reference ให้หุ่นยนต์รู้ตำแหน่งโดยreference นี้ก็อาจจะก็เป็นในรูปแบบของ landmark ที่landmark ก็คือเป็นตัวชี้ว่าจุดเนี้ยมันมีนัยยะหรือมันมีข้อมูลอะไรที่ทำให้เราใช้ในการประมวลผลเพื่อหาตำแหน่งตัวเองได้ในสำหรับในส่วนของการทำตัวจริงๆเซ็นเซอร์ไลด้าหรือว่าอาจจะเป็น 3D depth camera เนี่ยก็เราสามารถใช้ในการหาสิ่งกีดขวางได้เช่นกันก็โดยการเราเอามาทำการคำนวณว่าตำแหน่งของเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนตำแหน่งของไลด้าอยู่ตรงไหนทีนี้เราก็เอาข้อมูลของตัวสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็แปลงกลับมาทางคณิตศาสตร์ทีนี้เราก็จะรู้ถึงตำแหน่งของสิ่งกีดขวางเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์อะไรเป็นทำนองนั้นไปครับผมโอเคค่ะตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านมานะคะว่า loss คืออะไรคะ loss นี่เป็นระบบปฏิบัติการแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงในระบบปฏิบัติการเหมือน Windows หรือ Linux นะครับมันคือเซตของมันเป็น environment มันคือแพ็กเกจมันประกอบไปด้วยส่วนองค์ประกอบอยู่หลายอย่างก็คือเป็นทั้ง environment แล้วก็เป็นตัวทั้งแพ็กเกจแล้วก็เป็นตัวที่มีอัลกอริทึมซึ่ง loss เนี่ยจะไม่สามารถเติบโตได้ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี community ในการขับเคลื่อนตัว loss นี้อยู่ครับผมก็จะเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรอย่างนี้ครับผมเรามองมันเป็นเครื่องมือครับค่ะแล้วในการทำหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะพี่คิดว่ามีส่วนที่ยากยังไงบ้างเนี่ยค่ะในการทำนาวิเกตมันนะคะว่าต้องเดินไปทางไหนยังไงก็อันนี้ก็คิดว่าแล้วแต่ประสบการณ์ของบุคคลนะครับก็ในเบื้องต้นก็คือสำหรับผมในถ้าหากว่าตอนเบื้องต้นที่แบบยังไม่เคยใช้เอาอัลกอริทึมจากคนอื่นเขียนอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ใช้มันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาเพียงพอเราก็อาจจะต้องจูนไปจูนมาแต่ถ้าพอเรารู้จักธรรมชาติของตัวอัลกอริทึมนั้นมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานมันได้อย่างง่ายดาย
โดยประสบการณ์จะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วครับผมคำถามจากทางบ้านอีกคำถามนึงค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราควรใช้ loss หรือว่าเราควรเขียนเองคะว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงว่าอันนี้จะใช้ loss หรือว่าอันนี้ควรจะเขียนเองเลยอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็ส่วนตัวผมอันนี้ผมคิดว่ามันแล้วแต่ในหลายๆซีนาริโอคือในการใช้ loss เนี่ยคือมันจะทำให้เราสามารถที่จะแบ่งองค์ประกอบของการทำงานของหุ่นยนต์ในแต่ละส่วนได้แต่ถ้าแบบเราทำงานง่ายๆอย่างเช่นทำให้ตัวเพนดูลัมมันตั้งขึ้นเฉยๆอย่างเงี้ยจริงๆคือมันก็มีการทำงานเพียงแค่ไม่กี่อย่างแต่พอเวลาระบบมันเริ่มซับซ้อนอย่างเช่นส่วนของ navigation จะต้องรับคำสั่งมาจาก Android แล้วก็ยังลงคำสั่งไปยังส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังมีส่วนของการประมวลผลทางด้านการlocalization ซึ่งหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยเราเอาอัลกอริทึมมาเอาของคนอื่นมาใช้อะไรอย่างนี้ก็น่าจะหรือว่าใช้ loss เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าขึ้นอยู่จริงๆคือถ้าตอบให้สั้นก็คือแล้วแต่สเกลของงานเลยครับค่ะแล้วสมมติว่ามีคนที่สนใจในหุ่น service robot อะค่ะแล้วอยากได้บ้างเนี่ยจะต้องทำยังไงติดต่อใครบ้างอะคะอ๋อครับก็เดี๋ยวเชิญจะให้ทางพี่บอยช่วยตอบแล้วกันนะครับไม่คิดว่าจะได้มาพูดเดี๋ยวก็ถ้าเกิดสนใจติดต่อที่สายอุตสาหกรรมนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับวุฒิชัยวิสารคุณานะครับเป็นรองฝ่ายอุตสาหกรรมอยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามฟีโบครับ024709339ครับ